ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดราชมงคลครับผลงานที่ผ่านมา5ไฟน็อก4ครับชนะน็อกยก4ขุนเดชชนะน็อกยก4ฉลามขาวชนะน็อกยก4ซ้ายลำดวนครับชนะน็อกยก3ยอดน้ำเหนือล่าสุดชนะคะแนนนิวเคลียร์ครับเรียกว่าต่างคนต่างยังไม่แพ้ใครนะครับในขณะที่ทางด้านของฤทธิพันธ์ครับชนะคะแนนศิลาเพชรชนะนาวีชอชัดชัยล่าสุดชนะคะแนนเพชรกฤษณะสพันธ์นรันทร์ศรีครับแม่คู่แรกก็สะใจและมาถึงคู่นี้นะครับในน้ำหนัก113ฝ่ายแดงก็คือฤทธิพันธ์น้ำเงินราชมงคลนะครับแม่น้ำหนักนี้นี่โอ้เหนื่อยง่ายหายเร็วนะครับวันนี้ทุกคนก็ดูรายการนี้ทั้งอุทัยทัพอาสาที่ปรึกษานายกอบจปราจีนณัฐพัชรเมียสารยุทธการบองเงินหรือแม้กระทั่งท่านดร.อภิชาระยับศรีนะครับดร.ช้างสิดร.ดร.ช้างเมืองขู่ขันนะครับน้ำแห้งยังน้ำแห้งยังศรีสะเกษน้ำแห้งยังยังครับโอ้ตอนนี้ถ้าเกิดบอกถนนทุกสายเนี่ยก็ต้องบอกว่าแม่น้ำทุกสายนะครับจากนู่นแหละครับตั้งแต่มหาสารคามไล่ลงมาครับชีมูลครับมาไหลกองรวมกันที่อุบลนะครับแล้วก็แน่นอนแล้วครับอุบลศรีสะเกษก็โดนควบคู่กันไปครับก็ให้กำลังใจนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพี่น้องบ้านเฮ้าครับทางอีสานบ้านเฮ้าก็เป็นกำลังใจให้ได้ครับได้ยินข่าวว่าวันที่4ตุลาคมนี้ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับจะลงไปดูนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือด้วยนะครับก็ที่ผ่านมาท่านสั่งหน่วยงานราชการแล้วครับไปช่วยเหลือแล้วครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเยียวยาตามหลังกันมาครับเอาละครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับสดเจอสดครับฤทธิพันธ์หรือว่ามนต์ดำครับกับทางด้านของราชมงคลนะครับใกล้ๆครับขวาเจอขวานะครับสดมากๆแล้วครับทางด้านของราชมงคลทีเคยุทธนาหรือว่าเนตรน้อยสุรนารียิมนะครับฤทธิพันธ์นั้นมาจากสุรินทร์ครับก็นู่นเลยครับสุรินทร์ก็เมื่อคืนนี้ทั้งต้มยำกุ้งภูมิใจไทยนะครับก็โชว์สวยนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเพียงแต่ว่าต้มยำกุ้งนั้นแพ้ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยเอ็นเตอร์ซินนะครับเตะกันคอคอรอสอกกับแตกเข็มละ500บาทแล้วก็สีดีหน้านะครับพร้อมทั้งจิ่วเชิงกูเซินเจียวหนังแล้วก็ไอเฮิร์บด้วยนะครับไอเฮิร์บแล้วก็โสมโอทีดีเพราะมีซิงแล้วก็หลักๆก็หลายๆอย่างเลยนะครับเอ้าครับขอบคุณเพิ่มเติมหน่อยนะครับในช่วงที่น้องๆนักมวยยังไม่ออกอาวุธครับขอบพระคุณกับทางด้านของมวยทูเดย์ครบเรื่องทุกเรื่องของวงการมวยครับคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียม02-0265888รอยัลคอร์ดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินครับโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดรวมไปถึงไอซ์ LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED ฟูลคัลเลอร์คุณภาพสูงใกล้ๆนะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดวรชิตชัมชื่นนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนำเกินมีซาธานินภูมิผิวแล้วก็สุนทรศรีบัวลาสองของสร้างจังหวะนะครับเตะขาคืนเลยครับแม่แล้วเสียหลักไปเล็กน้อยฤทธิพันธ์ครับปัจจุบันนี้มาซ้อมอยู่ที่ววังพรมนะครับอยู่ในความดูแลของบอลมหาชัยอาจารย์ปู่บุญล้อมมหาชัยนะครับหน่วย93แล้วก็ทีมงานนะครับของค่ายมวยววังพรมครับค่ายน้องใหม่ค่ายใหญ่ค่ายดังอีกหนึ่งค่ายของการมวยเมืองไทยครับจะมีรายการใหญ่ในเร็วๆนี้ครับ22ครับรวมพลคนมีเพื่อนเอาละครับเนี่ยครับโคนขาเตะขาเจาะยางครับส่งสัญญาณให้กับทางด้านของราชมงคลแล้วครับคู่นี้โชว์กันในพิกัดน้ำหนัก113ปอนด์นะครับนี่ฝากด้วยนะครับถ้าจะซื้อรถโตโยต้าต้องนึกถึงเคมอเตอร์เลยเอาฝ่ายแดงฤทธิพันธ์วันนี้น้ำเงินราชมงคล113เหนื่อยง่ายหายเร็วแล้วก็รวดเร็วนะครับคู่นี้เอ้าเตะไม่ถึงนะครับฤทธิพันธ์ครับสืบเท้าลึกไม่พอครับอัดโดนขาพยายามจะเตะขาคืนครับแข้งขวาของราชมงคลครับได้สูงได้ช่วงนะครับแล้วก็ดักสองจังหวะสองสวยๆครับหลุดอีกแล้วนะครับฤทธิพันธ์ครับพยายามหาวิธีเจาะเข้าไปนั่นแหละครับอย่างที่เรียนไปครับนี่คือดาวโรดรุ่นใหม่โอ้ยบอลยันหลักเลยครับทางด้านของฤทธิพันธ์ครับส่งสัญญาณให้กับทางด้านของราชมงคลแล้วครับที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าทั้งคู่นั้นมีรายการชกต่อเนื่องนะครับทุกเดือนครับท่านผู้ชมจับตาดูนักชกเหล่านี้ดีๆครับเชื่อว่าปีหน้าต้องพักงานนะครับเอาละครับมาเอาละครับแค่ขวาลำตัวครับทางด้านของราชมงคลอุ้ยเจอหมัดขวาโอ้โหคู่นี้ก็ต่อยกันสะใจเลยอ่ะ
อ้าวอย่ากระพริบตานะใครน็อกใครนะครับฝ่ายแดงฤทธิพันธ์น้ำเงินราชมงคลในน้ำหนัก113นะครับทีมงานของฤทธิพันธ์นี่ชี้ไปที่ขาของราชมงคลอย่างเดียวนะครับนี่ครับชกตามใบสั่งเลยนะครับคือกระดูกกระเดี่ยวไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับฤทธิพันธ์ครับหมายถึงกระดูกมวยนะครับเพราะว่าแหมค่อนข้างจะทีครับในเรื่องของจำนวนครั้งในการชกในการเดินสายของแกถีบซ้ายครับนี่ครับไม่เตะสูงเลยครับเล่นขาอย่างเดียวครับนะครับเตะขาต่อยางครับเจาะขาล่างสลับกับการต่อยมันแล้วครับทางด้านของฤทธิพันธ์ครับเนี่ยครับยกที่2ดูนะครับขยับเข้าหาช่วงชกอาจจะสั้นกว่าแล้วครับเนี่ยครับต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีครับราชมงคลเอาละครับวงในเกาะได้เป็นการจับในครับครั้งแรกของทั้งคู่นะครับโอ้โหคู่นี้ดูสีหน้าแววตากันเอาเรื่องเลยนะครับฤทธิพันธ์น็อกได้น็อกเอาหมดยกก่อนนะครับแล้วก็วันอาทิตย์หน้านะครับกลับมาเวลาเดิมนะครับเที่ยง15นาทีครับสำหรับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับทางพีพีเอชช่อง36เอาละครับเดินหน้าเร็วขึ้นนะครับทางด้านของฤทธิพันธ์ครับตีเข่าขวามาครับรันมงคลไล่ขาครับไล่ขางัดศอกซ้ายครับแม่สร้างจังหวะออกอาวุธได้ดีนะครับเอาแม่โอ้โหยกนี้ยก3ฝ่ายแดงฤทธิพันธ์น้ำเงินราชมงคลนะครับอ้าวชนอย่างเดียวฤทธิพันธ์น็อกเข้ามาด่าเมื่อไงนะอ้าวหมัดไปยังแหมน้ำเงินไม่กลัวซ้ายไปเอาเททิ้งเลยนั่นแหละครับเกี่ยวได้บิดเททิ้งไปเลยครับทางด้านของฤทธิพันธ์หรือว่ามนต์ดำครับชื่อเดิมก็มนต์ดำสจ.เปี๊ยกอุทัยเลยครับเอาละครับวงในครับถึงตัวครับนี่คือเครื่องหมายการฆ่าแล้วครับของทางด้านของราชมงคล2ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเราแทบจะไม่เห็นวงในแต่ยกนี้น่าจะได้ดูหมดทุกอย่างนะครับเตะขาต่อย่างนี่คือการปล่อยของนะครับคุณผู้ชมครับโดนหมัดครับจากด้านของราชมงคลนี่ต้องการเน้นที่วงในครับเอ้าประสานแข้งเดินเข้าหาต่อนะครับเอ้าแข้งขวาครับศอกขวาของฤทธิพันธ์ราชมงคลตีไม่ตีตีไม่ตีตีซ้ายครับเจอขวาโต้ครับแล้วก็ความทีความถี่ยังไม่มาครับทางด้านของรัฐมงคลเอ้าไหนน้ำเงินฤทธิพันธ์หมัดไปหมัดไปศอกไปไหนไหนเอ้ารัฐมงคลต้องตีนะนอกนอกโดนเอ้าไหนต้องตีให้ได้เอ้านี่นะครับความเร้าใจยกนี้ยก3เอ้าหัวที่ไหนครับมาดวลชวนแรกวงในแล้วครับเอาละครับหมัดซ้ายมาก่อนครับทางด้านของฤทธิพันธ์4ไฟยังไม่แพ้ใครครับราชมงคล5ไฟยังไม่แพ้ใครครับเอาละครับเกาะในได้ครับราชมงคลชายแขนซ้ายล็อกเอาไว้ครับฤทธิพันธ์ป้ายหน้าขวางหน้าขวางหน้าเข่าซ้ายเสียบโอ้นี่ขวางดีเลยนะครับตีได้2ครั้งครับฤทธิพันธ์ครับดูกันไปยาวๆครับมวยคู่นี้ครับถ้าเกิดไม่หล่นก่อนนี่หนังชีวิตแน่ครับเพราะว่ายังทันกันอยู่ครับเตะขวาครับแล้วก็แม่เกี่ยวแล้วจับทุ่มทิ้งไปเลยครับลุกขึ้นมาเร็วเตะขวาครับโดนเกี่ยวอีกแล้วครับโดนเกี่ยวแล้วเตะขาคืนโอ้โหหมัดเตะเอ้าเตะเอ้าเตะไปต้องเตะเอ้าสองมาฤทธิพันธ์เอ้าราชมงคลในในเอ้าการแยกนอกกันในในกันนอกเอ้านั่นแหละครับเก็บคนเข้าใจครับถึงอาวุธแล้วครับตบเครื่องหลากหลายด้วยกันทั้งคู่ครับวันนี้มีทั้งเตะขาเจาะยางมีทั้งต่อยหมัดครับมีทั้งวงในแล้วครับทางด้านของฤทธิพันธ์หมัดขวาใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับโอ้โหสุดสุดไปเลยครับทันกันดีเหลือเกินนะครับแม่ตอนนี้ฤทธิพันธ์ก็เน้นบัตรมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนทางด้านของราชมงคลครับจับตีแขนซ้ายเจอยันซ้ายคืนครับยังต้องตามต่อเนื่องครับหมดยกที่3แดงน้ำเงินราชมงคลเททิ้งเลยอ่ะโอ้โหลูกนี้ถ้าเผื่อคอเหนียงนี่ถ้าโดนจังๆอันตรายมากหมัดไปเลยนะครับฤทธิพันธ์เพราะว่าแกน็อกคู่ต่อสู้มาด้วยหมัดหลายคนเอาซ้ายอีกทีนึงนั่นแหละครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับทีมงานของ PPTV นะครับแล้วก็มวยดีวิธีได้ตัดมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งดูนะครับใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวครับทางด้านของฤทธิพันธ์ครับวันนี้ต้องบอกว่ามาเต็มถังเต็มกะละมังเต็มสูบเลยครับสุดๆไปเลยครับแข้งขวาลำตัวครับเกี่ยวได้ดูนะครับฤทธิพันธ์เดี๋ยวเราตามกันต่อครับก่อนชมยกนี้นะครับศึกกอซอยตันนะครับวันที่5ตุลาคมนี้ครับเวทีมวยชั่วคราวบ้านหนองยางอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราครับก็8ริ้วโอ๊ตวัชรชัยขอสุโขทัยแล้วก็โอโคราชเชิญชมครับควบถึงตัวเลยนะครับราชมงคลครับกรรมการวรชิตแช่มชื่นครับแยกออกมาครับขยับเดินต่อครับออกซ้ายหน้าไม่โดนนะครับโดนหมัดโดนหมัดขวาครับแทงเข่ามายังเป็นไปได้ครับเนี่ยครับเอ้านี่ครับ
เป็นไปได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเดินมาแบบสุ่ม4สุ่ม5โดนหมัดหงายท้องครับมีโอกาสสูงทั้งคู่ครับเอ้าดาบมงคลโดนไปแล้วนะโดนเอาโดนอีกแล้วเอ้าโดนจนชาแล้วมึงชาไปแล้วเอ้าตอนนายตีบ้างนายตีดาบมงคลน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงนิติพันธ์เอ้าหมัดแรงหมัดหนักเอ้าโห้ยเทกระจายอีกทีนึงนั่นแหละครับจะสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะครับทางด้านของราชมงคลนะครับวันนี้เจอโจทย์ยากแล้วค่อนข้างที่จะกดดันแล้วครับบนเวทีวรชิตแยกออกมาครับก็ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาถือเป็นความโชคดีของราชมงคลแล้วครับที่พลาดโดนหมัดหล่นและไม่โดนนับโอ้แกต่อยได้แม่นนะครับนิติพันธ์ครับศอกขวาของราชมงคลครับพยายามจะเอาคืนให้ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยครับนิติพันธ์ยกขวาแล้วก็คาไว้ครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่าทางด้านของนิติพันธ์นี่ประสบการณ์สูงครับอ้าวเนี่ยนะครับโอ้โหโดนกดขวางแล้วตีเข่าขวาโอ้กลายเป็นเกมอึดอัดกลายเป็นเจอโจทย์ยากเลยครับทางด้านของราชมงคลครับยิ่งรีบก็ยิ่งดูลิกลูลูกลี้ลูกลนครับอ้าวแม่นายก็ตียากแล้วตอนนี้นะครับนิติพันธ์แกก็พละกำลังแกใช้ได้เลยนะครับแม่แต่น้ำหนักปัดก็ดีด้วยอ้าวอาวุธนอกแกก็กันได้อ้าวราชมงคลอ้าวแม่วืดแล้วนะครับไม่หนักไม่หนักนิติพันธ์แกกันแล้วก็เหน็บไว้เรื่อยนะครับหันมาต่อยเกมรับเต็มตัวแล้วครับทางด้านของนิติพันธ์นะครับวรชิตจันทร์ครับสับมือชกครับขยับเดินต่อราชมงคลเดินเข้าไปเนี่ยครับดูนะครับกาดแกต่ำนะครับหน้าแกเชิดครับลอยหน้าลอยตาครับวงในเนี่ยครับลัดล็อกสะพายแรงเอาไว้ครับตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาช่วงท้ายๆปลายยกที่4แล้วครับเอาละครับนิติพันธ์กระแทกด้วยหมัดซ้ายหน้าครับขยับเข้าไปนะครับเตะขาครับรัตนมงคลโดนเข่งขวาของนิติพันธ์ครับและดูลักษณะการจับการกอดของนิติพันธ์ครับเพื่อไม่สู้ที่วงในนะครับกอดนี้ให้กรรมการมาแยกและเป็นฝ่ายเดินนะครับยังเดินต่อนะครับรัตนมงคลครับแต่ก็ดูเหมือนเกมจะขาดขาดเกินๆซะแล้วครับตอนนี้ปลายยกที่4มาหลังเวทีครับในช่วงท้ายๆปลายยกน่าจะเป็นเทือกสุดท้ายของยกนี้แล้วครับแล้วเดี๋ยวไปพักให้น้ำแล้วก็แก้เกมครับยกหน้าว่ากันใหม่สู้กันต่อแล้วครับเอาละครับเกาะได้ครับติดขัดไปหมดแล้วครับชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวจ้าครับผลงานในยกที่ผ่านมาแล้วครับถือว่าเป็นยกสำคัญอีก1ยกเลยครับเนี่ยครับทางด้านของราชมงคลครับซึ่งฟอร์มดีที่ผ่านมาชนะมาตลอดเปิดเกมขยับเข้าหาแต่ว่าเนี่ยครับไปพลาดโดนหมัดขวาตรงนะครับหล่นทั้งยืนเลยครับแล้วหลังจากนั้นลุกไวนะครับขยับเดินใส่ครับก็เป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยนะครับหล่นไปเมื่อสักครู่นะครับแม้ว่ากรรมการจะไม่นับนะครับหลังจากนั้นมานี่ก็พยายามแล้วครับจะเป็นการเร่งรีบแบบกลายเป็นลูกลี้ลูกลนครับทำให้อาวุธไม่ชัดเจนไม่จ่าแจ้งนี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ02-662-6555จากเคมอเตอร์แล้วก็เสือ11ตัวนะครับสวม OTD เพราะมีซิงค์แล้วก็เชอร่าพร้อมทั้งไอเฮิร์บด้วยครับจบยกนี้นะครับรวมพลคนมีเพื่อนรายการมวยนัดยิ่งใหญ่อีกแรงนัดแหละครับจัดโดยกลุ่มเพื่อนบอลมหาชัยครับในวันเสาร์ที่22ตุลาคมนี้ครับเริ่มแข่งขันเวลา19นาฬิกานะครับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์อำเภอบ้านแพวจังหวัดสมุทรสาครครับไปดูกุมารดอยกับเพชรสมหมายไก่ป่าต้มยำกุ้งยอดศิลาซีอุยนะครับโอเล่เล็กภูมิใจไทยครับผู้มวยยิ่งใหญ่อีกเยอะแยะมากมายครับครับก็บอลมหาชัยคนรวยเพื่อนแหละครับนี่ครับไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับเป็นมวยการกุศลด้วยนะครับ22ตุลาคมนี้ครับแฟนมวยครับกรรมการแยกมาครับบนเวทีพยายามต่อครับราชมงคลนะครับโอ้แต่ว่านี่ครับพอความตั้งใจมันสูงแล้วก็อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นี่กลายเป็นแบบตื้อๆไปเลยนะครับจินตนาการของราชมงคลครับความตั้งใจของราชมงคลนั้นดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยครับเดินเข้าไปดูนะครับโอ้โหจังหวะการหลบหลีกเลยครับทางด้านของแม่โดนกอดแน่นไปเลยอ่ะวันนี้ทางลูกหมาเรื่องกองหนึ่งนะครับแล้วก็ชกอภรากรด้วยนะแล้วก็สมโอทีเทราด้วยนะครับกระแทกแล้วมาซ้ายครับวนออกทางด้านขวาครับขวาได้แต่ว่าเนี่ยครับเจอล็อกแขนตั้งแขนเอาไว้อีกแล้วครับทางด้านของฤทธิพันธ์นะครับตั้งการสูงๆครับตั้งการสูงๆเอาไว้นะครับ
ก็เรียกว่าต่อยได้ทั้งสองทรงนะครับประสบการณ์กระดูกการผ่านมวยชั่วโมงบินนั้นดีอยู่แล้วครับทางด้านของฤทธิพันธ์ครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายวนออกมาก็ยังไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับให้กับทางด้านของราชมงคลเนี่ยครับหมัดขวาต้องบอกว่าตั้งแขนได้ดีครับฤทธิพันธ์วันนี้ครับแยกมานะครับกรรมการครับ1นาทีสุดท้ายครับโอกาสของราชมงคลครับถีบขวาครับถีบไม่พอหรอกครับไม่ศอกก็หมัดครับหรือไม่ก็ต้องก้านคอเลยครับสถานการณ์ตอนนี้เหนื่อยหนักเลยนะครับโจทย์ยากมากๆครับศอกขวาครับเวลาก็เหลือน้อยครับบีบแล้วครับกรรมการก็แยกออกมาครับแม่วันนี้ในห้างเชิดชัยนะครับจากเพชรสิบเอ็ดตัวแล้วก็ลูกหมาเรื่องโตหนึ่งคุณปนวัตรด้วยนะจีเจิ้งกูเซินเจียวหนังสีลีน่าดูคุณสุวิทย์ศักดาพงศานุรักษ์แล้วก็ไอเฮิร์บด้วยเอาละครับปีเร่งกองรัวครับช่วงท้ายๆนะครับปลายยกสุดท้ายแล้วครับน่าจะเป็นเทือกสุดท้ายของสุดท้ายของคู่นี้ครับเอาละครับยังคงเป็นฝ่ายเนี่ยครับเปิดเกมขยับเข้าหาแล้วกันเนี่ยโอ้ยโอ้ยแก้ขวาการขอเนี่ยครับอย่าไปล้อเล่นนะครับอย่าไปประมาทนะครับพลาดนี่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับหมัดเดียวแข้งเดียวอาการเดียวเปลี่ยนเสิร์ฟได้เลยครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหสุดๆอีก1คู่เลยครับสำหรับมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับอาทิตย์ที่2ตุลาคมนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับก็มีดำเกิงมีศาสตร์ธานินทร์ภูมิผิวนะครับแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายสุนทรศรีบัวลาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของฤทธิพันธ์พันดักรัตนบุรีครับดาวโรจน์วัย18ปีจากสุรินทร์นะครับพลิกมาชนะคะแนนทางด้านของราชมงคลทีเคยุทธนาครับหยุดสถิติ5ไฟไม่แพ้ใครของราชมงคลเอาไว้ได้ครับแล้วก็ตรงกันข้ามนะครับทางด้านของฤทธิพันธ์ฟอร์มสวยต่อเนื่องครับก็รับจากจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดมีวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven โทรศัพท์02-688-2324ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับคู่เอกของรายการในช่วงหน้าครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด